สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับอีกไม่นานแล้วนะครับเราก็จะถึงวันสำคัญนะวันที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือวันที่19พฤศจิกายนนะเป็นวันที่ PlayStation 5เนี่ยจะทำการวางตลาดนะครับในประเทศไทยโว้และแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่เพียงแต่จะซื้อเครื่อง PlayStation 5เป็นเครื่องเล่นเกมใหม่แต่ว่าจะทำการซื้อทีวีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายท่านเลยนะครับถามมาว่าอยากให้แนะนำทีวีนะสำหรับการเล่นเครื่อง PlayStation 5ได้แบบว่าสเปคแมชกันสุดๆนะว่ามีรุ่นไหนยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ทำการรวบรวมอยู่นะตอนนี้ได้มา2รุ่นละแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำมาแบ่งปันกันแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะเพราะว่ามันจะมีความงงๆอยู่นิดนึงนะเวลาดูสเปคทีวีนะครับที่รองรับ PlayStation 5ที่เขาจะบอกว่ารองรับนะครับ120 FPS นะหรือว่าต้องการทีวี120 Hz ในการเล่นเกม PlayStation 5หลายๆคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับทั้ง FPS แล้วก็ Hz นะก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เรียนจบสายอิเล็กทรอนิกส์มานะแล้วก็สิ่งที่จะพูดก็คือเป็นสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์การใช้งานนะครับแล้วก็ทำการอ่านเว็บไซต์นู่นนี่นะตามความเข้าใจนะครับผมถ้าเกิดถูกผิดยังไงเนี่ยก็สามารถเติมกันมาได้นะครับแบ่งปันกันมาในคอมเมนต์ได้นะก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะฮะถ้าใครกำลังตามหาทีวีสำหรับ PlayStation 5นะครับสเปคเนี่ยควรจะเป็น 4K นะครับ HDR 10 HDMI 2.1 นะแล้วก็ Refresh Rate นะครับอยู่ที่120 Hz นะเพื่อรองรับการเล่นเกม120 FPS จากเครื่อง PlayStation 5ซึ่งประโยคตัวนี้แหละครับก็จะทำให้หลายท่านมีความสับสนนะครับแล้วก็มีความงงประมาณนึงว่าไอ้คำว่า120 Hz กับ120 FPS เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะก่อนอื่นนะครับผมอยากให้แยกก่อนนะระหว่างตัวรับสัญญาณนะครับกับตัวส่งสัญญาณนะตัวรับสัญญาณในที่นี้ก็คือตัวทีวีนะครับผมแล้วก็ตัวส่งสัญญาณในที่นี้เนี่ยก็คือตัว PlayStation 5นะตัว PlayStation 5นะครับสามารถประมวลผลนะส่งสัญญาณภาพนะใน1วินาทีเนี่ยได้120เฟรมนะครับหรือพูดง่ายๆว่าได้120ภาพต่อวินาทีนะในขณะที่ตัว PlayStation 4นะจะสามารถส่งได้สูงสุดนะครับที่60เฟรม per second นะนั่นหมายความว่า PlayStation 5เนี่ยจะสามารถส่งภาพได้มากกว่า PlayStation 4ใน1วินาทีเนี่ยมากกว่ากันไปถึง1เท่านะครับแล้วตัวเลขที่มากกว่ากัน1เท่านะครับหรือว่าค่า FPS เนี่ยมันจะส่งผลยังไงจริงๆนะต่อการดูของเรานะยิ่งค่า FPS สูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความสมูทนะมีความไหลลื่นไม่มีความกระตุกมากขึ้นเท่านั้นนะถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับว่าค่า FPS เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อการดูของเรานะผมอยากยกตัวอย่างนะฮะให้ลองดูการ์ตูนญี่ปุ่นกับการ์ตูนของ Walt Disney นะการ์ตูนของ Walt Disney เนี่ยเขาเขียนเฟรม per second นะครับที่มีความละเอียดมากกว่านะในขณะที่การ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเขียนจำนวนภาพนะครับต่อวินาทีเนี่ยมีจำนวนภาพที่น้อยกว่านะพอเราดูเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการ์ตูนของฝั่งอเมริกันนะครับการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันลื่นไหลมากกว่าสมูทมากกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่านะฮะพอมาใช้กับเกมก็เหมือนกันนะครับยิ่งต่อ1วินาทีสามารถส่งภาพมาได้เยอะเท่าไหร่อ่ะเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันสมูทมากกว่านะเพราะฉะนั้นค่า FPS เนี่ยไม่เกี่ยวกับทีวีนะครับผมค่า FPS เนี่ยคือค่าที่เครื่องเล่นเกมสามารถผลิตนะภาพต่อ1วินาทีนะแล้วก็ทำการส่งสัญญาณออกมานะครับให้เราดูได้นะสิ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือเครื่องรับหรือว่าตัวทีวีของเรานะทีวีของเรานะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า refresh rate นะฮะหรือว่าการกระพริบของหน้าจอนะครับยิ่งค่าของตัว Hz เนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับก็จะมีความรู้สึกว่ากระพริบน้อยลงเท่านั้นนะหรือพูดอีกแง่นะครับยิ่งค่า Hz ต่ำเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราดูนะครับเราจะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันมีความกระพริบสุดๆเลยนะยิ่งค่า Hz สูงนะครับเราก็จะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมีความนิ่งนะถ้าใครยังไม่เคยสังเกตนะครับอยากให้ลองไปเดินดูตามร้านขายทีวีนะแล้วลองไปดูสเปคนะครับถ้ารุ่นไหนที่มีเฮิร์ตสูงนะครับมันจะมีความนิ่งมีความคมมากๆเลยนะในขณะที่รุ่นไหนถ้ามีเฮิร์ตต่ำนะครับจะมีความรู้สึกว่ามันมีความกระพริบไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่ลองไปเดินเล่นกันได้นะฮะทีนี้นะครับกลับมาที่ PlayStation 5นะ
PlayStation 5เนี่ยสามารถผลิตภาพได้ที่120เฟรมต่อวินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือทีวีนะครับที่สามารถรองรับการส่งภาพที่120เฟรมต่อวินาทีได้นะนั่นก็คือทีวีที่มี refresh rate ที่120เฮิรตซ์นะครับสเปคของ PlayStation 5กับสเปคของทีวีเนี่ยก็จะมีการแมทช์กันพอดีลงตัวนะฮะแต่ถ้า PlayStation 5สามารถผลิตภาพได้ที่120เฟรมต่อวินาทีใช่ไหมครับแล้วทีวีที่เรามีเนี่ยมันเป็นแค่60เฮิรตซ์นะมันก็จะไม่แมทช์กันนะครับก็ทำให้ไอ้เฟรมที่ขยายขึ้นมาเท่านึงที่มีจำนวนมากขึ้นเท่านึงเนี่ยไม่ได้แสดงพลังออกมานะครับความชัดก็ไม่มานะความไหลลื่นก็ไม่มานะฮะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพอเราจะซื้อทีวีสำหรับ PlayStation 5เนี่ยเราควรจะซื้อที่120เฮิรตซ์นะฮะแต่มันก็มีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะเพราะว่า PlayStation 5สามารถผลิตภาพได้ที่ 4K 120fps ถ้าตามที่เขาโฆษณานะครับการจะส่งสัญญาณภาพที่มีความละเอียดสูงมาก 4K แบบ 120fps เนี่ยต้องการเทคโนโลยี HDMI 2.1 ในการส่งสัญญาณนะครับเพราะว่าเขาต้องการแบนด์วิดต์นะครับเขาต้องการขนาดสัญญาณเนี่ยที่ 48GBPS นะครับในขณะที่ HDMI 2.0 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดิมเนี่ยมันมีการส่งสัญญาณได้แค่ 18GBPS เท่านั้นเองนะถ้าใครงงว่ามันคืออะไรนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับถนนนะฮะที่ถ้าเป็นแค่ 18GBPS เนี่ยก็คือให้วิ่งได้ความเร็วสูงสุดเนี่ยที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วถ้าเป็น 48GBPS เนี่ยก็คือให้วิ่งนะถนนเหมือนกันแต่ว่าให้วิ่งด้วยความเร็วที่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสัญญาณมันจะวิ่งฟูดปราดกันมากเลยนะฮะทำให้สามารถรองรับภาพที่ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ refresh rate ที่สูงขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อทีวีสำหรับ PlayStation 5ต้องไม่ลืมที่จะดูดีๆนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ 4K HDR 120 Hz นะแต่ว่าจะต้องมี HDMI 2.1 ด้วยนะสำคัญมากๆนะครับและเจ้า HDMI 2.1 เนี่ยก็สร้างความเจ็บปวดนะให้กับคนที่มีจอมอนิเตอร์เหมือนกันเพราะว่าในความเป็นจริงจอมอนิเตอร์เนี่ยโอ้โห refresh rate เนี่ยเขาไปไกลมากนะครับบางรุ่นเนี่ย240เฮิร์ตซ์นะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ย HDMI เนี่ยยังเป็น 2.0 อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาเสียบกับ PlayStation 5ก็จะส่งสัญญาณมาที่แค่60 fps เท่านั้นนะจากประสบการณ์นะครับผมคิดว่าไม่ว่ายังไงทีวีเฮิร์ตซ์สูงนะต่อให้ส่งมาที่ HDMI 2.0 เนี่ยก็มีความชัดนะมากกว่าทีวีเฮิร์ตซ์ต่ำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดที่แมทช์กันพอดีนะแล้วก็แสดงพลังออกมาได้อย่างเต็มที่นะทีวี120เฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นสเปคที่ทาง Sony กำหนดนะครับว่าถ้าอยากจะได้ประสบการณ์ที่สุดยอดที่มันแมทช์กับ PlayStation จริงๆเนี่ยเราควรจะมีทีวีประมาณนี้นะแต่ว่าอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับณจุดนี้นะยังไม่มีเกมไหนเลยนะครับที่ทำการเปิดตัวที่ 4K 120 fps จริงๆนะณจุดนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ 4K 60 fps หรือ 4K 30 fps เท่านั้นเองนะเกมเดียวนะฮะที่พูดออกมาแล้วว่าจะเป็น 4K 120 fps เนี่ยคือ Call of Duty Cold War นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเกมบน PlayStation 4นะครับแน่นอนเป็น Cross Gen อาจจะมีการอัปเดตกราฟิกอะไรนะที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นเกม PlayStation 5อยู่บ้างแต่ผมคิดว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันยังเป็นเกมในเจเนอเรชันเก่านะครับก็คือเกมกราฟิกแบบเดิมเขาก็เลยใช้วิธีเพิ่มเฟรมเรทให้สูงๆไปเลยนะใช้เครื่องของ PlayStation 5ให้เต็มที่ซึ่งถ้าเรามองจากมุมมองของการซื้อทีวีมาเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยไอตัว120เฮิรตซ์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มหรือเผลอๆนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้มันจริงจังในการเล่นเกมนะจนกว่า PlayStation 5รุ่นปรับปรุงนะรุ่นโปรออกนู่นแหละเราถึงจะได้รู้สึกว่าโอ้ 4K 120 fps มาแล้วจ้ามาแบบเต็มๆแต่ในเชิงการดูทีวีนะครับยิ่งเฮิรตซ์สูงนะผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีความชัดกว่านะมีความนิ่งกว่านะจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองนะครับผมเคยดูทีวี240เฮิรตซ์นะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็น 1K นะครับ 1080p แต่ว่ามันเป็นทีวี 3D นะแล้วพอเราไม่ใช้ 3D เนี่ยมันจะส่งสัญญาณภาพที่240เฮิรตซ์นะก็รู้สึกว่าอู้มันชัดมากๆเลยนะฮะหรือพูดอีกแง่นึงนะก็คือว่าถ้าซื้อได้มันก็ดีแหละมันก็ได้คุณภาพที่ดีกว่าให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าแน่นอนนะครับ
แต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ย 4K 60 FPS เนี่ยผมว่าก็ยังเป็นทางเลือกที่โอเคอยู่นะรออีก 2-3 ปีนะครับให้มีเกมที่สามารถรันได้ที่ 4K 120 FPS จริงๆออกมาก่อนเยอะๆแล้วค่อยซื้อทีวีตอนนั้นก็ยังไม่สายนะเพราะว่าราคาเนี่ยก็จะประหยัดกว่านี้มากนะครับผมแต่เรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับมันก็เป็นความสุขส่วนตัวนะใครจะชอบแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณากันเลยครับผมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเข้าใจเรื่อง Hertz นะกับเรื่อง FPS มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายิ่งฟังก็ยิ่งงงนะก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้วิดีโอได้นะครับแบ่งปันความรู้นะให้ติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะเนี่ยก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะฮะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้นะฮะถ้าอยากสนับสนุนลุงแมวนะครับให้มีเงินไปซื้อทีวี 120 FPS มารีวิวให้ทุกท่านดูเนี่ยก็อย่าลืมกดจอยใต้วิดีโอนะครับเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นนะก็จะเป็นกำลังใจให้ลุงแมวนะฮะขอขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมานูนิลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดริ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ